สำหรับผมนะผมว่าร้านนี้มีคราฟต์เบียร์เยอะที่สุดในประเทศไทยละดูนี่นะครับนี่ฝั่งนี้จะเป็นฝั่งที่เรียกว่าเทคเอาเวย์นะครับเพราะว่าไม่ได้แช่เย็นไว้นะครับก็สามารถมาเลือกได้มีทั้งคราฟต์ไทยคราฟต์นอกมีหมดเลยเยอะมากๆนะผมว่ามีแทบทุกยี่ห้อนะครับผมก็เคยไปออกงานไม่ใช่ไปออกงานสิไปเที่ยวงานเกี่ยวกับคราฟต์เบียร์เนี่ยนะฮะก็เห็นที่รู้จักหลายยี่ห้อเหมือนกันนะครับแล้วบางยี่ห้อที่มีที่นี่ก็ไม่ได้ไปออกงานก็มีนะครับเนี่ยมีทั้งของไทยของเบลเยียมของเยอรมันนะครับแล้วก็อีกหลากหลายประเทศนะครับเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแล้วก็มีทั้ง IPA นะครับมีทั้งไวเซนนะครับดุงเกิลนะฮะก็มีครบหมดนะครับด้านนี้เนี่ยทั้งหมดนี้เลยนะครับเยอะมากนะครับนี่ด้านนี้ก็จะเป็นของพวกเบลเยียมเยอรมันของไทยก็มีนะครับไม่พูดถึงยี่ห้อกันละกันนะครับเพราะว่าผมไม่ได้มาเจาะจงยี่ห้อไหนหรือว่าราคานะครับโอเคเดี๋ยวมาดูด้านนี้ครับด้านนี้จะเป็นเขาเรียกว่า ready to drink นะครับหรือว่าอันนี้ผมอาจจะเรียกเองเพราะว่าอันนี้เขาชิลไว้ให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับสามารถเข้ามาซื้อแล้วก็ดื่มได้เลยนะครับเพราะว่าชิลเรียบร้อยในอุณหภูมิที่เหมาะสมนะครับนี่นะครับด้านนี้นะครับแล้วก็สามารถนั่งได้นะครับมีอาหารขายด้วยก็เป็นบาร์ในสไตล์คล้ายๆเหมือนสปอร์ตบาร์กึ่งๆสปอร์ตบาร์นะครับโอเคแล้วก็มีกาแฟนะครับยังมีกาแฟขายด้วยนะครับใครไม่ดื่มพวกเครื่องดื่มแบบประเภทนี้นะครับสามารถดื่มกาแฟได้นะครับอาจจะมาคู่กันคุณผู้ชายดื่มประเภทนี้นะครับดื่มเบียร์แล้วก็ผู้หญิงก็ดื่มกาแฟก็ได้โอเคนะครับใครมาที่นี่อยากให้ลองแวะมาสักครั้งหนึ่งนะครับรับรองไม่ผิดหวัง